วัสดีครับวันนี้นะครับผมพ่อเอ็มนะครับก็มาสำรวจถ้ำนะครับสังเกตว่าจะเหมือนหน้าคนนะครับตรงนี้นะเราจะต้องไปตามหาออมเล็ตนะออมเล็ตนะครับหลงเข้าไปในถ้ำนะข้างในก็จะไม่มีสัญญาณแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับนี่ข้างในค่อนข้างอบอ้าวนะเดี๋ยวเราลงไปพร้อมๆกันนะครับเขามีถ้ำนะครับเราไปดูในถ้ำจะมีอะไรกันบ้างนะอันนี้เป็นถ้ำจริงๆเลยนะครับอากาศในถ้ำก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับมีไฟนะครับแต่ดียังมีไฟอยู่นะครับต้องไปตามหาออมเล็ตนะครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับโอ้นะครับเจอออมเล็ตแล้วอันนี้ก็คือหินงอกหินย้อยคอยเรียนในถ้ำนะครับซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเนี่ยหินงอกหินย้อยอ๋อเป็นเทพเจ้าครับเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นเทพเจ้าเลยแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้ไปเราลองเดินสำรวจกันนะครับออมเล็ตอยู่ไหนเนี่ยออมเล็ตนี่พ่อเอ็มพามาสำรวจถ้ำจริงๆเลยนะครับนี่มีหินยอกหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นในตามธรรมชาติด้วยนะครับอากาศข้างในถ้ำค่อนข้างจะร้อนนะครับผมนี่นี่เหมือนหน้าคนแก่จริงด้วยเห็นไหมเนี่ยปากเนี่ยตาแล้วก็จมูกเห็นไหมเออเหมือนหน้าคนแก่จริงด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนผมนะโอ้ยแตกดีมกันนะครับอันนี้ก็คือถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเราเดินมาอีกช่องนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีคนนำทางเราด้วยนะนี่ๆตรงนี้เป็นหินย้อยเป็นรูปน้ำตกเลยสวยเนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนพม่านะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมองเป็นเหมือนแมงกะพรุนเหมือนแมงกะพรุนเหมือนพวกปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ปะเนี่ยนี่น้ำตกแล้วก็ปลาหมึกใช่อันนี้คือเกิดขึ้นในตามธรรมชาติเลยนะอายุแบบหลายร้อยปีเกิดจากแบบพวกน้ำอ่ะเป็นน่าจะเกิดจากความชื้นด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้อันนี้เหมือนหอยจริงด้วยไปเรื่องต่อเดี๋ยวพี่เขาจะแนะนำอุ้ยมีพัดลมด้วยตรงนี้พัดลมนี่เกิดขึ้นในตามธรรมชาติหรือเปล่าเอาไม่ใช่นะครับไม่ใช่นี่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเหมือนแบบว่าเวลาหน้าฝนนะเนาะมันยังมีน้ำซึมอยู่เนี่ยเอ็มว่าแล้วอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิเนี่ยตรงนี้พ่อเอ็มว่ามันเหมือนปลัดขิกนะเขาก็เลยมาไหว้นะที่สองค่ะสีวะสถานสีวะหินตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าสิวลึงสีวะค่ะอ๋อสีวลึงความชื้นด้านล่างแล้วก็เกิดจะหยุดน้ำด้านบนอ๋อมาลงมาชนกันอันนี้ตอนถ้าฝนตกมันยังมีแบบหยดบ้างไหมครับถ้าฝนตกถ้าฝนตกมันก็เป็นแบบอ๋อคือไม่มีเปียกแล้วใช่ไหมครับโอ้ดูดิหาดูยากนะครับผมนี่ไปดูต่อครับดูดิออมเล็ตเออมะเฟืองคือผลไม้รูปดาวลูกไปโอ้โหนี่ครับพาออมเล็ตมาสำรวจถ้ำนะครับผมใช่สีเหลืองเวลาหั่นมันจะเป็นรูปดาวดูครับเป็นหินยอกหินย้อยนะครับเนี่ยใกล้มากเลยนะดูมือเพิ่มแต่เขาบอกห้ามจับนะครับนี่ระวังหัวนะครับเพราะมันสูงนี่น่าจะหักเลยนะครับผมเราก็ได้แบบมุดถ้ำกันจริงๆเลยนะครับอากาศก็จะร้อนนิดนึงนะเขาก็ให้พัดมานะครับแต่ไม่ให้คนพัดมาด้วยโอ้ตรงนี้แบบอลังการมากเลยนะครับผมออมเล็ตไปไหนครับออมเล็ตมานำเที่ยวหน่อยครับทำไมอ่ะทำไมจะเสียงดังไม่ได้แล้วบรรยายอ่ะคนจะได้มาไงลูกโอ้ตรงนี้มีจุดพักด้วยตรงนี้มีจุดพักด้วยครับโอ้ดูดิเป็นถ้ำจริงๆเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นจุดครับใช่รู้จักกินนาลีไหมลูกที่นายพานเขามาล่ากินนาลีลูกตรงนั้นเป็นป่าตรงนี้เป็นน้ำตกไงลูกเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเล่าของเขานะครับในนี้คือก้อนหินหมดเลยใช่เป็นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหมดเลยครับผมอุ้ยตรงนี้อะไรครับอะไรอ่ะไหนอ๋อมันเป็นวิ่งวับนี่นะครับเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแร่ธาตุนะครับเนี่ยเวลามันสะท้อนแสงเห็นไหมเนี่ยมันก็จะวิ่งวับนะเนี่ยมันก็จะวิ่งวับนะครับเหมือนมีพวกเศษแก้วเศษแร่นะครับมีน้ำหยดไหมเฮ้ยมีน้ำหยดจริงด้วยเนี่ยที่พ่อบอกอ่ะเนี่ยน้ำยังมีอยู่เลยเห็นไหมพ่อบอกแล้วเฮ้ยเป็นน้ำหรือเป็นยางเราต้องลองสำรวจเฮ้ยยางจ
นิดเดียวหยดเป็นน้ำจริงๆด้วยมีไงเป็นน้ำหยดจริงด้วยเป็นน้ำหยดอุ้ยอุ้ยพอเอ็มดมน้ำแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับห้องนี้สวยนะเนี่ยแม่แม่พึ่งดูสิห้องนี้สวยเนาะเขาไม่ได้บรรยายอะไรเลยเนาะดูดิห้องนี้สวยนะโอ้โหตรงนี้เป็นลานเลยโอ้โหตรงนี้เหมือนน้ำตกอีกแล้วอ่ะนี่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 ดูตรงห้องที่สี่ในชาติครูหาสัญลักษณ์ของถ้ำเขาบินจะเป็นนกด้านบนเขาจะมีชื่อนะครับโอ้โหเหมือนนกจริงด้วยนะครับนี่เหมือนนกจริงด้วยครับนี่นกตัวใหญ่นะครับคล้ายๆพวกนกพิราบนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลูกดูดิอ๋อเหมือนป่าอ๋อใช่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 เหมือนช้างเลยข้างล่างเหมือนพวกต้นไทรต้นอะไรเงี้ยเนาะโอ้ช้างเป็นฝูงหินปูนหินปูนหินปูนขาวเนี่ยลูกเวลาลูกสิ้นปีลูกต้องให้หมอฟันไปขูดหินปูนออกนะที่ฟันอ่ะไม่งั้นฟันก็จะมีแต่อาหารไปติดขัดนะโอ้เราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับก็แปลกหูแปลกตาดีนะหินโป่งแสงนี่คล้ายๆพวกแร่คล้ายๆพวกหยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ตรงปลายถึงข้างบนเออหินโป่งแสงเห็นไหมสูงใช่ไหมสูงเห็นไหมโอ้ยแต่ฝั่งนี้เหมือนหินปูนปูนแบบอ่ะแต่ก็เป็นหินปูนทั้งหมดแต่ที่หินปูนนี่โป่งแสงครับมันทะลุออกมาทั้งหินโป่งสวยมากเลยนะครับผมตรงนี้เป็นเหมือนโถงใหญ่มากเลยนะครับเหมือนเขามาถ่ายหนังกันในนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้ออมเล็ตมานี่หน่อยลูกออมเล็ตวันนี้ออมเล็ตรู้สึกว่าออมเล็ตจะมีอาการร้อนนะครับแล้วข้างในนี้ก็ไม่มีสัญญาณใดๆเลยนะครับโอ้โหตรงนี้ห้องใหญ่มากเลยออมเล็ตนี่คือถ้ำจริงๆเลยนะครับจะหล่นลงมาไหมไม่หล่นแล้วลูกโอ้อันนี้เป็นห้องประชุมเทวดาออมเล็ตเนี่ยเห็นไหมเห็นแขนพระพุทธรูปไหมเหมือนแขนเลยเนาะเห็นไหมอ๋อไม่ใช่แขนเป็นหัวเป็นศีรษะเลยนะครับเห็นไหมแล้วมีชายโครงกระดูกแล้วก็มีศีรษะเห็นไหมอ๋อเหมือนมากเลยโอ้อเมริกาตื่นเต้นตาแดงเลยนะครับดูตาแดงเลยครับอยู่ในที่มืดนะครับตรงนี้มีพัดลมให้ขอปากพัดลมหน่อยนี่หินย้อยใหม่ๆครับนี่เขาก็จะมีหยดน้ำเห็นปะมันจะเกิดจากความชื้นด้วยเห็นไหมอันนี้เขาบอกว่าเป็นหินย้อยใหม่นะครับเนี่ยมันจะเป็นหินเล็กๆเห็นไหมแล้วปลายมันก็จะมีน้ำหยดนะครับเนี่ยแล้วพื้นมันก็จะเปียกนะครับเขาก็จะบอกเราว่าให้ระวังลื่นนะครับเพราะว่าตรงที่เรายืนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมปลายหินงอกหินย้อยก็จะมีน้ำหมดเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ข้างหน้านี่เป็นโถงใหญ่มากเลยนะครับดูดิโถงใหญ่มากเลยเนาะเออใช่อุ้ยเด็กผู้หญิงนั่งก้มหน้าพนมมือจริงป่ะขอดูหน่อยโอ้โหไม่มองไม่ค่อยชัดอะไหนตรงไหนเนาะตรงไหนนะคะตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะที่หัวเด็กก็มีผมสองค่ะมาอ๋อเหมือนวัวเหมือนก้นวัวเหมือนไก่อ๋อเพราะเอ็มมองเป็นวัวหันวัวตูดดงแข้งกระลูกำลังกระโดดเห็นไหมเหมือนอะไรนะครับอ๋อใช่ๆเหมือนรูปตะไคร้วัดเจดีย์นี่เขาก็สำรวจไว้นะครับแล้วก็มีคนคอยไกด์ให้เราว่าเป็นยังไงบ้างในถ้ำนะครับตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดที่เราจะต้องมาไหว้นะครับผมแต่ระวังลื่นด้วยนะครับตรงนี้เป็นถ้ำที่ให้เรามุดนะครับต้องมุดพอสมควรเลยนะครับไม่งั้นไอ้รอยหักนี่น่าจะจากหัวคนนะครับเพราะว่าไม่ยอมมุดนะนี่โอ้ยแมมโอ้โหนี่อันนี้คือหินงอกหินย้อยใหม่นะครับนี่
มีหยดน้ำด้วยเดี๋ยวมุดอีกหน่อยนะครับมุดมุดโอ้ยตรงนี้เป็นบ่อน้ำพญานาคครับขอเกี่ยวกับโชคลาภเอาเลยยกมือพนมมือไหว้เลยลูกโอ้ดูนะครับนี่เอาเลยโยนเหรียญไหมลูกไม่มีเหรียญเลยเหรอเหรียญแล้วให้อาหารปลาหมดแล้วอ๋ออันนี้เป็นห้องห้องหนึ่งนะครับออลิมี1เหรียญนะครับออลิจะโยนลงไปในบ่อแล้วนะโอเคสาธุด้วยไปขอให้โชคลาภนะไปตรงนี้จะเป็นห้องเดี่ยวนะครับเข้ามาแล้วเราก็จะต้องออกนะครับโอ้ยโบตันโยนเสียงดังดีมากเลยนะนี่เราก็กำลังมุดออกนะครับต้องอมเยอะๆหน่อยนะโดยเฉพาะพ่อเอ็มนะครับไหนอะอ๋อนี่ไงโอ้โหเหมือนหน้าคนจริงด้วยดูสิเห็นไหมดูดิอันนี้เหมือนหน้าคนจริงด้วยถ้าไปถ่ายรูปมั่วๆนี่เหมือนเลยนะเหมือนติดวิญญาณเลยนะตรงนี้ก็จะมีคนมาถวายชุดไทยด้วยนะครับเหมือนเวลาขออะไรได้แล้วก็เอามาแก้บนอย่างนี้ครับผมโอ้ตันมีพัดลมอวกาศด้วยนะครับตอนนี้ออมเล็ตกำลังเดินไปห้องที่8นะครับว่าห้องที่8จะมีอะไรนะครับผมเคยมีเหรียญไหมเคยไม่มีเพราะหมดเพราะหมดตังค์แล้วดิแต่เรามีพวงมาลัยเดี๋ยวเราเอาพวงมาลัยไปไหว้ไปนะอ๋อเป็นใบสีอ๋ออันนี้เป็นพ่อปู่ฤาษีตาไฟนะอันนี้เกิดมาจากหินเหมือนกันใช่ไหมครับที่เป็นรูปฤาษีเลยใช่ไหมนี่เห็นไหมครับเขาก็จะเอามาแก้บนต่างๆเราสามารถขอเรื่องการงานได้นะเอาออมเล็ตเรานั่งขอพรกันดีกว่าลูกอ่ะนั่งก่อนขอเร็วขอเลยนะลูกนะตั้งใจอธิษฐานขอเรื่องงานเรื่องช่องนะลูกนะเดี๋ยวเพิ่งขอพรกันนะครับเอาเลยไปแขวนเลยลูกเอาไปแขวนให้ฤาษีพระฤาษีนะครับสาธุป่าเชียงมากเป็นพ่อปู่ฤาษีเหมือนกันนะครับเอาเลยพนมมือเลยลูกเป็นความเชื่อนะครับผมนี่เราก็เดินได้ใกล้ถึงครบทุกห้องเลยนะครับเรากำลังถึงทางออกแล้วนะครับมันก็จะเป็นแผนที่ของเขาเลยนะให้เราได้เดินสำรวจในที่ต่างๆซึ่งมันก็มีความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับออมเล็ตกับโบตันเคยมาถ้ำแบบนี้ไหมคะอันนี้ครั้งแรกเลยไหมรู้สึกร้อนไหมร้อนแต่รู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมที่เราไม่เคยมาใช่ไหมถ้ามีแล้วถ้ามีถ้ำใหม่ๆเราจะไปไหมไปสำรวจอีกเนาะเราไม่ต้องกลัวนะอ๋อเหมือนหัวมังกรใช่ไหมครับเด็กๆเขาก็จะมีจินตนาการไปตามที่เขาเห็นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหินงอกหินย้อยที่ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆได้นะโอเคคลิปนี้ก็อุ้ยอันนี้พญานาคออมเล็ตเขาบอกว่าเหมือนเนี่ยนี่เห็นไหมอ๋อมองด้านข้างนี่อ๋อเหมือนเสียญพญานาคนะครับผมเห็นไหมไปบ๊ายบายโอ้เดี๋ยวไว้มาสำรวจใหม่นะครับขอพรไปแล้วอาจจะได้มาอีกนะรู้ไหมถ้าสมหวังกันนะบ๊ายบายตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับก็ออกมาแล้วก็เย็นเลยนะเพราะว่าข้างในมันร้อนมากนะแม่อูเขาเป็นคนกลัวที่แคบนะครับนี่เราก็ออกมาจากถ้ำเรียบร้อยนะครับก็เป็นการสำรวจถ้ำเขาบินครั้งแรกของออมเล็ตนะครับออมเล็ตปิดคลิปก่อนลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องออมเล็ตคิดขับด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนี่นะครับเสร็จสิ้นภารกิจชัยโยง่วงเลยง่วงเลยง่วงเลยไป